ความแตกต่างของคนสำเร็จและคนล้มเหลวนะคะรู้หรือเปล่าว่ามันมีเส้นบางๆแค่นั้นล่ะคะ่ะที่กั้นกลางระหว่างความสำเร็จและความล้มเหลวนะคะวันนี้ถ้าคุณอยากประสบความสำเร็จในชีวิตคุณจะต้องตัดสินใจสำเร็จเท่านั้นคะ่ะแต่คนส่วนใหญ่ที่ล้มเหลวหรือไม่ประสบความสำเร็จมักจะตัดสินใจเพียงแค่รับโอกาสคะ่ะ ถ้าวันนี้เรารู้ว่าเราต้องการความสำเร็จอย่างแท้จริงเราจะต้องลงมือทำตามเป้าหมายของเราตลอดเวลานะคะไม่มีวันไหนเลยที่จะลืมเป้าหมายของตัวเองค่ะแต่คนล้มเหลวหรือทำอะไรก็ไม่สำเร็จมักลืมเป้าหมายนะคะและก็แค่รับโอกาสนั้นมาหรืออาจจะไม่มีการลงมือทำเลยก็ได้นะคะ คุณอยากสำเร็จหรือคุณอยากล้มเหลวก็เพียงแค่ตัดสินใจค่ะถ้าคุณอยากประสบความสำเร็จคุณก็แค่ตัดสินใจสำเร็จและลงมือทำตามเป้าหมายของคุณทุกๆวันทุกๆเวลานะคะอย่าลืมเป้าหมายของคุณเด็ดขาดแต่ถ้าวันนี้คุณแค่ตัดสินใจรับโอกาสนะคะ คุณอาจกลายเป็นคนที่ล้มเหลวได้นะคะเพราะว่าคนที่รับแค่โอกาสมาแต่ไม่มีการลงมือทําเลยนั้นย่อมล้มเหลวแน่จะสําเร็จหรือล้มเหลวอยู่ที่การตัดสินใจของคุณนะคะ